สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอบบอกแต่วันนี้เอ๊ะเจ้าของ Perfect Model เข้าไปไหนฮะวันนี้น่าจะไม่อยู่ฮะแต่คุณผู้ชมฮะอย่าลืมด้วยครับวิธีการรับชมของเรานะฮะ www.channel8thailand นะฮะนะครับแล้วรวมถึงโลโก้ทีวีทุกรุ่นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ Facebook ของเราพร้อมใช้งานแล้วฮะแล้วก็ไลฟ์สดเรียบร้อยสามารถเข้าไปไลค์กับแชร์ได้เลยฮะแต่ตอนนี้นะฮะนอกจากพี่ไอจะไม่มาแล้วเนี่ยเรามีพิธีกรที่แบบว่าหน้าใหม่มากนะฮะใหม่ทุกปีนะฮะแม่น็อตกิตตินแล้วก็น้องรังสีจาก The Not On Tour ครับแน่มาร่วมรายการกับเราด้วยในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมครับหน้าใหม่ไหมเนี่ยบ้าสมัยเป็นดาราหน้าใหม่รู้หรอนะฮะแล้วก็วันนี้ใครอยากพูดคุยกับแม่นะฮะ029423319นะครับอาจจะถามก็ได้ว่านี่มาเจอหรือยังหูจะบอกเลยนะฮะว่าที่ผ่านมาเมื่อวันก่อนนะฮะน้องทองหยิบนะฮะเป็นพันบีเกิลนะฮะที่แบบว่าหายออกจากบ้านไปนะแล้วก็แบบว่าเครียดมาก1วันเต็มๆเลยแต่วันนี้เราได้เจอแล้วนะฮะก็ต้องแบบว่าขอบคุณมากๆเลยนะฮะเพจนะฮะบีเกิลนะฮะก็ขอบคุณเพจอันนี้มากๆเลยนะฮะที่ทำให้แบบว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในเพจเนี้ย50,000 กว่าคนแล้วเขาจะแชร์ช่วยกันแชร์ใช้เวลาวันเดียวเองนะฮะที่วันเดียวใช่ฮะก็เจอได้เจอกับเจอแม่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแต่ตอนเจอแบบว่าจะบอกนิดนึงว่าฉีกหน้ามากยังไงอะไรก็ดีใจไงดีใจแบบว่าเจอแบบท้องหยิบอย่างเงี้ยจนลืมเจ้าของเลยพอหยิบแล้วใส่วันเดียวเองนางร้ายไงเออแล้วก็วันนี้อีกคนหนึ่งฮะน้องรังสีเทพบุตรสวัสดีครับใช่นะฮะน้องสีเป็นใครฮะแนะนำหน่อยก็สวัสดีครับผมรังสีนะฮะเป็นพิธีกรรายการ The Not On Tour นะฮะวันนี้ก็ได้มานั่งในรายการแอบบอกกับพี่พัฒน์อีกครั้งนึงนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผมมาบ้างแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็ได้เห็นกันอีกแล้วครับจริงๆต้องบอกแม่นะรังสีไม่ได้เห็นแค่หน้านะยังเหมือนได้เห็นมาแล้วไม่ใช่คือแบบว่าจริงๆแบบเราทราบแบบว่าคนชอบนางมากจริงคนแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเก้งเป็นชะลงจริงชอบสุดฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเอสเอสนี่มาลั่นเลยนะแต่แม่เรียกนะว่าน้องรังสีอัคคีภัยใช่อยู่ที่ไหนก็วายป่วงใช่ไหมแล้วก็ผมได้ลงรูปไปวันเดียวพังมีกระแสต่อมาเลยนะมาร์กเล่นผมตอนนี้ Facebook ก็ได้โดนบล็อกแล้วนะแล้วหรอเดี๋ยวก็หายวันเดียวเองทำไมปากสั้นแล้วลูกหายลูกวันเดียวเองวันเดียวเองนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะเรามาอยู่กับคิมเบอรี่ซึ่งแน่นอนว่าเขาออกมาปัดแล้วว่าการล็อกที่หมากมารินเนี่ยเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่รวมถึงป้องนวัตแอนรู้จักไหมแม่รู้จักดีเลยล่ะเดี๋ยวให้แม่มาออกข่าววงในรวมถึงต้นหอมสกุลตลากับนี่ด้วยใครแฟนเขาแฟนเขานี่ไงน้องตันเอ้ยสัมประชากรอยากเป็นประชากรในรัฐบาลทั้งจังเลยน้องหล่อมากแล้วก็รวมถึงนะฮะบทเรียนราคาแพงคนที่แบบอยู่ในวงการแล้วบอกว่าใช้เปิดการ์ดพิเศษเฮ้ยรู้ทั้งไม่ถึงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวยังอยู่กับเราครับแอบบอกช่วงหน้าครับปรากฏหินทรงประหลาดถ้าหาเจอทุกคำอธิษฐานจะเป็นจริงเขาเล่าว่าภายในถ้ำลึกกว่า50ไร่มีพลังแห่งแสงมรกตซุกซ่อนอยู่สีทองแห่งนี้จะทำให้ลืมทุกสิ่งบนโลกทุกที่คงเป็นได้แค่เรื่องเล่าจนกว่าคุณจะออกไปสัมผัสเรื่องจริงด้วยตัวเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นะฮะช่วงนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมพักกินกันไม่ลงจริงจริงเป็นรายการจดของเราวันนี้นะฮะเพื่อนจะไม่มาถามว่าเพื่อนสีมาแล้วค่ะรอไปไหนมาคะไปไหนมาคะไปทำรายการไงใช่รายการ The Knot นะฮะเราแอบไปซุ่มไปทำรายการกันมานะฮะล่าสุดยังไงบ้างไปเดอะน็อตมาล่าสุดไปเดอะน็อตมาก็ที่ไหนที่ไหนสังขบุรีนะครับแฮปปี้ที่สังขะแฮปปี้ที่สังขะใช่แฮปปี้มากแล้วก็สนุกมากผมว่าเป็นรายการที่แบบว่ากันเองดีนะแม่นะเออใช่แม่ไม่กลัวใครเนี่ยไม่จับไม่เข้าใจว่านางสีกลัวใครกลัวพัดหรือเปล่าลูกยังไงดูแบบว่ากลัวแม่ไงไม่แม่ตลกนางตลกไปวันนี้ผมตื่นเต้นจริงๆเลยทำไมอ่ะมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาออกกล้องผมเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากชิบเบอร์เราเจอหมากดีกว่าคุยเรื่องหมากดีกว่าเออดูกับหมากกับคิมดีกว่าคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าคู่นี้ใครๆก็ติดตามถูกไหมล่าสุดที่เราไปถ่ายเดอะน็อตไปเชียร์แล้วผมก็เจอนะใช่เจอทั้งทีมใช่ก่อนที่เขาจะย้ายไปตรงนั้นนะโอเคอ่ะก็คือเขาถามว่ากรณีเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแค่ไปนั่งกันในร้านอาหารแล้วเหมือนว่าจะเอายังไงจะยังไงจะอะไรยังไงคือผลปรากฏก็เลยว่าเขาบอกว่าเป็นทะเลาะกันแบบเล็กๆน้อยๆแม่เหมือนกับว่าอีกคนก็ยอมไม่ยอมลุกแต่อีกคนจะกินร้านหนึ่งอีกคนเจ้าก็จะกินอีกร้านหนึ่งก็เลยปรากฏว่าทะเลาะกันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเรื่องกินใช่ไหมฮะเรื่องกินทะเลาะกันเรื่องกินอาจจะร้านนี้อร่อยก็มีสื่อให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับเนี่ยงอนบ่อยไหมก็บอกว่ามันเป็นวิญญาณนะใช่ลิ้นกับฟันเรื่องปกติคบกันมันเป็นธรรมดาใช่ไหมไม่จริงๆแล้วเนี่ยคือแบบง่ายๆอย่างเราอย่างเงี้ยมีแฟนใช่ไหมครับสมมติว่าเรามีแฟนครับสมมตินะเราก็ต้องมีปัญหากับแฟนอยู่แล้วเรื่องจริงเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติคนนึงอยากกินตรงนี้คนอยากกินร้านนี้สุดท้ายไปกันคนละร้านก็ไม่ได้เมื่อเราจะกินนี่ก็เดือดร้อนแล้วทีนี้จริงๆแล้วนะจะบอกเลยนะว่าการที่คนเราครับแฟนกันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณจะศึกษากันมาก่อนใช่ดูแล้วว่าคุณชอบกินอะไรคุณชอบกินอะไรไม่ใช่มาถึงเวลาหน้างานเสร็จปุ๊บหลังจากที่คบกันไปมามาทะเลาะกันเรื่องกินไม่เป็นเรื่องมันไม่ make sense เอาง่ายๆถึงเวลามานั่งกินเฮ้ยถึงเวลาแต่ว่าอีกคนนึงเกลียดมากเลยกินอะไรก็ได้อะไรก็ได้เออเกลียดมาเพื่อนก็เจอใครไปกินแล้วไม่เอาแต่ถึงเวลาเอากินข้าวมันไก่ไม่เอาหนังเยอะเออแต่แล้วน้ำเนื้อเดี๋ยวนะไม่ชอบไม่อยากกินเส้นเบื่อเส้นส้มตำก็ไม่เอาเผ็ดเออแล้วกินอะไรอะไรก็ได้เกลียดกูบอกว่าเกลียดคำนี้มากแล้วปกติพี่พัดกินง่ายไหมครับหรือกินทุกอย่างก็ดูล่างสิดูล่างนี่กินง่ายไหมล่ะบวมขนาดแต่ที่ง่ายกว่านะนี่กินอะไรก็ได้จริงก็ได้เป็นคนง่ายๆมากเลยนะฮะรับเป็นคนที่ง่ายๆมากก็คือว่ามีแค่2อย่างที่ไม่กินนะฮะเครื่องนมเครื่องในตับไตไส้พุงคือเวลาแม่ไปบนวังแม่ก็กินถูกไหมไม่ได้ไม่ใช่สี่เอาไว้อะไรคือวางงงใจมาต่อที่ป้องดีกว่าน้องป้องอันนี้ป้องนี่บอกเลยว่าแม่ต้องสีบหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้รีบไม่ระบุสถานะไฮโซเอ๋ยอย่างเช่นที่เขาแบบว่ามีสื่อบอกเฮ้ยหลังวาเลนไทน์มีข่าวคุกคิดกันกับไฮโซเอ๋ยตกลงยังไงแม่คืออย่างนี้นะฮะคือบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักน้องป้องมาตั้งนานมากนะน้องป้องเนี่ยเขาแบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคีปตัวเองในเรื่องของแฟนเรื่องของข่าวต่างๆจะสังเกตได้ว่าน้องป้องไม่มีข่าวเรื่องเสียหายๆเลยเพราะเขาจะเก็บงำอย่างดีแล้วก็จะบอกเลยน้องป้องเนี่ยเขาดังที่จีนมากเลยนะดังที่จะจีนแบบไปถึงจีนแล้วแฟนคลับเยอะใช่ไหมครับเยอะกระหน่ำมากแล้วจะบอกว่าดาราจีนสวยๆเยอะแต่น้องป้องไม่สนใจก็มาปุ๊บกะไฮโซเลยนี่แต่ก็ยังไม่ได้เปิดปากถูกไหมว่าเป็นใครอะไรไงก็ยังไม่บอกอะไรมากสถานะที่แบบว่าเขาสงสัยกันมาเนี่ยว่าจะใช่สาวเสือคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพระเอกหนุ่มเราก็ระบุว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ยังไม่รีบร้อนอะไรมากมายเนื่องจากอีกฝ่ายยังเด็กจึงขอเน้นพูดคุยกันไปก่อนดีกว่าซึ่งในอนาคตนะฮะจะเป็นยังไงก็ต้องยกให้ความรู้สึกเป็นตัวนำน่าจะดีที่สุดเพราะว่าล่าสุดแฟนของน้องป้องจะเป็นน้องแก้วปะเขาเลิกก็ไปเลยไม่ใช่ไม่เป็นบางแก้วเป็นบางแก้วคนละก่อนแฟนเก่าใช่ไหมฮะแฟนเก่าจะสังเกตได้น้องป้องจะชอบแนวๆอย่างนี้และข่าวที่ว่าถูกมือดีแฮกอินสตาแกรมอะครับเป็นไงเป็นไปได้ไหมก็อันนี้ไม่รู้นะอันไม่แน่ใจอันนี้โน้คอมเมนต์อ๋อแ
ต่ก็คนจริงอ่ะเพราะว่าต่างๆนานาเนี่ยเขาน้องป้องเขาบอกว่าผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้ทำถ้าหากคนที่รู้จักผมจริงๆแล้วจะยิ่งรู้เลยว่านั่นไม่ใช่สไตล์ของผมทั้งคำพูดและข้อความต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่แนวผมเลยดังนั้นต้องแยกแยะนะครับว่าลงหรือไม่ลงและครบหรือไม่ครบอันนั้นคนละเรื่องกันนะฮะก็อย่างที่บอกนะก็คือเรื่องนี้ก็คือป้องก็เป็นคนที่รักษาสถานะดูแลตัวเองและคีบข่าวต่างๆได้ดีนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสนะครับยังคงดูสถานะแต่พี่เขาไม่ค่อยมีข่าวเสียเลยนะใช่ไม่เหมือนรังสีเนาะใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่มีข่าวเสียไม่เคยมีข่าวเสียผมก็ไม่มีเลยจริงจะบอกแต่บอกน้องป้องนิดนึงนะครับน้องป้องเนี่ยจะรู้จักมากี่ปีหน้าไม่เคยเปลี่ยนเลยสู้แม่ไม่ได้เปลี่ยนทุกปีไม่น้องป้องเนี่ยเขาหล่อยังไงหล่ออย่างนั้นเลยนะคือหล่อแบบหล่อเป๊ะมากเลยอ่ะคือที่คอนโดจะเล่าให้ฟังที่คอนโดที่เป็นช่างแต่งหน้าที่แบบว่าเสียไปเรียบร้อยแล้วอ่ะมีวันหนึ่งเขาแบบเขาเขินป้องมากเขาไปแต่งหน้าน้องป้องอ่ะเขาเขินอายมากจนแบบเขาเป็นขวัญใจของพวกช่างแต่งหน้าเลยนะน้องป้องทำไมอ่ะก็กระเทยชอบไงจริงเหรอเออหน้าอย่างชอบแล้วน้องป้องเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นชอบให้ความหวังกับเธออย่างน้องเขาไม่คิดเลยหรอกอิมกับเธอมโนไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของน้องป้องนะฮะพูดถึงเรื่องผู้ชายครับวันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากในการบอกมีพี่นี่พี่ดีเจมาจากนี่เลยนครปฐมหล่อมากใช่อ้อมน้อยอ้อมน้อยจะตบเลยอ้อมน้อยแล้วมันนะนี่มาแล้วเนี่ยนั่งอยู่แล้วก่อนหน้านี้แบบว่าเคยเห็นงานน้องอ้อนมาแล้วแบบน้องอ้อนเขาอย่างเงี้ยเขาทำอะไรอย่างเงี้ยสแคทไงเช็ดสแคทเมื่อกี้ผมเห็นยืนเช็ดอยู่เก็บแผ่นอยากรู้ว่าการที่แบบสแคทแผ่นหรือการที่แบบเล่นแผ่นอย่างเงี้ยคือต้องเรียนมาอะไรยังไงบางทีเราอยากเรียนกันนะแล้วที่สำคัญเขาจะมีนี่เขามีงานมีตติ้งของเขาก็จะจัดอะไรนะงานแบบ EDM ของเขาเราจะไปดูพี่ออนแต่ผมเห็นเมื่อกี้พี่เขาเล่นนี่เท่มากเลยนะผมใจก็ตอนนั้นพี่เข้าเว็บเมื่อก่อนพี่เข้าเว็บเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีสแคทเหมือนกันผู้หญิงใช่นะสแคทแผ่นงงเลยทีนี้นี่แหละรังสีไปไม่ถูกค่ะงานนี้นะคุณพัดเอารังสีไปไม่ถูกจริงๆค่ะรังสีเขาไม่ค่อยหนักถนัดสแคทแม่รังสีถนัดเบิร์นไปแล้วไปละครับเริ่มไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวก็จะโดนบล็อกทั้งหมดเลยจากเนี้ยผ่านบล็อกมาถึงนี่ด้วยพูดถึงว่าเรื่องอะไรเผ็ดๆแซ่บๆต้องบอกเลยว่าต้องยกให้ผู้หญิงคนนี้ที่ซึ่งล่าสุดเนี่ยตอนนี้ที่ล่าสุดนะจิ้นมานานจริงๆคุณผู้ชมจิ้นมานานเขาเรียกจิ้นไงโนโตโนกับแพทใช่เป็นผลตอนนี้มาต้นหอมกับสันประชากรครับรู้จักไหมสันประชากรรู้จักครับใครก็แฟนต้นหอมไหมครับแฟนที่ต้นหอมใช่ไหมเขาบอกอยู่เนี่ยก็เนี่ยเขาเขียนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวแฟนต้นหอมแล้วรู้จักแฟนรู้จักยังเป็นคู่จิ้นใหม่ใช่ไหมรู้จักแล้วครับนี่ได้ข่าวว่าข่าววงในนี่บอกไม่รู้จะถึงไหนแล้วความสัมพันธ์แต่ยังไม่ลึกซึ้งหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ที่สำคัญคือคู่นี้น่ารักมากครับโดยเฉพาะพี่สันน้องสันหล่อจริงแล้วก็คืออิจฉาต้นหอมมากเลยอ่ะใช่ไม่รู้ถูกด้วยอะไรนางเหมือนละนางมีแฟนแต่ละคนนะนางจะได้แบบดีๆงั้นน่ะใช่แต่ละคนดูแบบหล่อๆเท่ๆเท่ๆมีคาแรคเตอร์จริงๆเลยอิจฉามากมากแล้วยังไงล่ะแม่ฉันเสิร์ฟกับต้นหอมตั้งเยอะโอ๊ยทำไมเป็นอะไรครับแม่ต้นตาลต้นมะพร้าวโอบเลยต้นตาลอะไรฉันเสิร์ฟกับตั้งเยอะจนเสกเห็นไหมแม่เขาเป็นดอกพุธดอกพุธตูมอย่างเดียวพักก่อนเขาบอกว่าต้นหอมเนี่ยเขามาเล่นมุกคุณผู้ชมหลังจากที่เปรียบปัญหาเหมือนกับว่าอะไรนะเหมือนเขาบอกว่าเปรียบปัญหาเหมือนเสื้อกางเกงยังไงสุดท้ายเขาต้องถอดอยู่ดีเพราะว่าล่าสุดเขามีปัญหาฮะเคลื่อนไหวหลังจากที่ชันประชากรลบรูปคู่ทุกอย่างใน IG โอ้ทำไมอ่ะเออเขาบอกว่าสุดท้ายชันประชากรเขาบอกอะไรที่เงียบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่รู้นะแต่จะรอดูว่าจะสำนึกเมื่อไหร่เออลบรูปคู่ด้วยนะบอกว่าทุกบทเรียนที่เข้ามาในชีวิตทำให้เราโตผู้ใหญ่มากขึ้นแต่เขาไม่ว่ายังไงชีวิตก็ยังต้องสวยงามล่าสุดฝ่ายชายก็ได้ล็อกแอคเคาท์ Instagram เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาสงสารต้นหอมแล้วก็ฝ่ายต้นหอมสกุลตลาก็บอกว่าด้วยการโพสต์ข้อความเศร้าๆเขาดราม่าระบุว่าความจริงมันเคาะประตูอยู่นอกประตูกูก็พร้อมจะเปิดไปรับมันเมื่อไหร่เออชอบตรงเปิดไปรับความจริงเนี่ยสิเนาะใช่แต่แหมต้นหอมงงๆกันเถอะอย่างเงี้ยดีมีข่าวว่าพี่ต้นหอมเลิกกับพี่ซันแล้วจริงไหมคะอันนี้ยังคงหรอกอาจจะเข้าใจผิดกันเล็กน้อยหรือแบบว่าง้องแงอาจจะเป็นแค่คำพูดที่โพสต์ลงหน่อยๆก็เป็นได้ใช่ไหมพูดเลยนะว่าวงการมายาวงการบันเทิง
อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นใช่แล้วก็อย่าเห็นในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เชื่อแสดงว่าที่อย่างเช่นถ้าแม่บอกว่าแม่จะไม่ทำหน้าแล้วนี่อย่าเชื่อทำแน่ไม่ได้คือแล้วต้องมีสัจจะด้วยไม่ได้ที่ทองหยิบหายที่แม่โพสเล่นๆมาแม่ไม่จริงอ๋อหายจริงหายจริงเธอคิดจะตายแล้วยังไงเนี่ยทองหยิบของฉันต้องเข้าที่ต้นหอมต่อต้นหอมต้นหอมจริงๆแล้วเนี่ยคือต้นหอมเนี่ยพูดถึงตอนไหนแล้วนะพูดถึงอะไรก็หายไปเลยต้นหอมเนี่ยคือเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์คือแม่คนชอบมากเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เขาเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่สนุกแบบใครอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีอ่ะใครอยู่ด้วยแล้วมีความดูเฮฮาดีนะผมก็เขาไม่ได้สวยนะใช่ครับเขาไม่ได้คนสวยนะครับเป็นคนมีเสน่ห์จริงอัธยาศัยดีอือหือแต่ก็เหมือนผมใช่ไหมถ้าไปเจอเขาก็โอเคนะเขาสวยนะแต่แม่เขาไม่แบบว่าคิมเบอรี่เนี่ยมันไม่ถึงไม่ถึงขนาดถ้าคิมเบอรี่สวยแต่สตาร์ของแม่เนี่ยเขาว่าสวยเนี่ยคือมันต้องแบบสวยไปเลยแต่ว่าหนูว่าแม่กับคิมเบอรี่นี่คิมเบอรี่เทียบแม่ไม่ได้เลยนะฉันเหมือนชมพู่อารยาอย่างชมพู่ชมพู่มาเหมียวปะเนี่ยอะไรอ่ะขำแฮะโอ้ยมาต่อที่นาวินต้ายังไงลูกรังสีเปิดตัวรูปสวีทภรรยาครั้งแรกครับอืมหลังจากล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งออกมาพูดครั้งแรกว่าไม่โสดไม่โสดมีแฟนนะฮะถ้าเกิดบอกว่าไม่โสดแล้วไม่มีแฟนเป็นไปไม่ได้แต่นาวินต้าก็ดีนะตัวเองน้อยทาทาก็ได้นะเรื่องการจะบอกว่าเขาหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับทาทาไม่ครับภรรยาครับอะไรถ้าถ่ายก็ยังก่อนใช่ยังไงครับคิดไหมเนี่ยแม่ก็ฝืนไปเล่นของมันฉันอันนี้เกรทเข้าใจก็ใช่ถ้าทายยังหรือถ้าทับไม่ก่อนอะไรอย่างนี้หรอเดี๋ยวเม็ดมาบอกว่าน่าอิจฉาพี่ต้นหอมมากค่ะแฟนเขาแต่ละคนหล่อๆทั้งนั้นเลยค่ะแฟนแม่ก็หล่อนะทางนี้ก็หล่อนะฮะแฟนแม่ก็หล่อนะนี่ดึกจังไปเนี่ยกบุตรมาทั้งนั้นเขาหน้าเหมือนกันเลยนะเนี่ยดิตาเติมเหมือนกันเลยเออคู่นะมีใครหน้าเหมือนหนูบ้างลูกไม่มีอ่ะก็คงเป็นเวรกรรมเขาครับแม่ทองหยิบไงทองหยิบหน้าเหมือนเธอนะเรียกว่ารังสีหน้าเหมือนทองหยิบแล้วคือคู่กันแน่ๆเลยอ่ะมาดูไอ้นี่ฮะบทเรียนราคาแพงของเราวงการอันนี้แม่เจอบ้างแล้วแหละเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยเปิดการ์ดยุคถึงเวลาเอ๊ะเปิดการ์ดเฮ้ยฉันรู้แล้วไม่ถึงการดาราหลายคนในวงการแน่นอนว่าต้องบอกว่าถึงเวลามีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายบอกว่าอะไรแม่รู้ถ้าไม่ถึงการขอโทษด้วยนะคะเปิดการ์ดใช่ไหมฮะมันคือการ์ดแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้อะอย่างเช่นคนแรกเลยคนแรกนะฮะปันสุภัตราที่คุณพ่อต้องออกมาแถลงขอโทษหลังจากว่าลูกสาวยังเด็กรู้แล้วไม่ถึงการต้องอะไรอยากลองตอนที่คลิปนั้นนี่นะฮะรวมถึงดาวิกาก่อนหน้านี้ด้วยน้องใหม่เป็นไงบ้างที่อดีตเขาบอกว่าน้องใหม่ดาวิกาที่ในอดีตนะครับเคยมีภาพหลุดจูจุกับหนุ่มหล่อหลุดออกมาซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษแฟนคลับและผู้ใหญ่นี่นะฮะมันก็เป็นรูปเก่าครับว่าแต่ว่าใหม่มาไกลเก่าไวละอ่อนลิงคือทำไมมาไกลนะบอกเลยก็ฉันหาไปดูแล้วใช่ใหม่ป่ะเอาใช่เขาเอารูปขึ้นผิดเปล่าไม่ผิดแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมได้เข้าไปในวงการเนี่ยที่ไกลกว่านี้เข้ามาแล้วนั่นแหละแล้วไปไกลกว่านี้ผมจะมีประวัติเสียอะไรแบบนี้ไหมครับมันเสียแต่ตอนเข้ามาแล้วล่ะมันเสียตลอดหนูเสียตลอดนะลูกนะฮะแล้วก็ปันก็ว่าไปนะฮะรวมถึงยาย่าได้ที่ถูกตำหนิไปด้วยเนื่องจากเธอไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ได้โพสต์โหนราวรถไฟนะฮะเดี๋ยวก่อนขอนิดนึงนะการไปโหนราวรถไฟแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะผิดแน่เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือเรื่องความเป็นมารยาทมารยาทในที่ญี่ปุ่นแล้วเขาถือมากมากเลยเป็นคนที่ไม่เคยไปญี่ปุ่นในชีวิตไม่เคยไปเลยนะใช่แม่เคยไปอิตาลีได้มั้ยญี่ปุ่นไม่เคยจริงๆอ่ะหนูเคยจริงเหรอแม่ไม่เคยครับแม่ไม่เคยออกจากบ้านเลยครับผมอยู่ในขังตัวเองนี่นะแปลกมากเลยนะแบบว่าเป็นคนที่แบบไปนะอเมริกาไปหมดเลยนะแต่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะฮะรวมถึงนี้ด้วยใบเตยอาสยามที่ว่าแต่งตัวเข้าวัดเห็นไหมที่ว่าแต่งตัวโปก็โดนใช่ครับแล้วก็เจมี่บูเฮอร์แม่ที่ว่าใส่อะดูเจมี่บูเฮอร์มีรูปแม่ให้ดูรูปไองานดาราอันนั้นใช่ไหมถูกนานมาแล้วแต่จริงแล้วการแต่งกายเข้าวัดควรจะสำรวมมากกว่านี้นะครับก็นั่นแหละก็คือเธอเปิดการรู้ไม่ถึงการแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจมี่บูเฮอร์ที่ใส่แต่อันนั้นแรงไปจริงนี่เราจำได้นะอันเนี้ยหลุดขนาดเนี้ยแกแต่
จริงๆแล้วผมมองเป็นศิลปะนะตรงไหนจ้าตรงไหนลูกตรงไหนตรงไหนรังสีพี่อ้อนโอเคไหมอืมโอเคอ่ะแล้วก็รวมถึงนะฮะอ้วนเด่นคุณงามเนตรที่ว่าเกือบจะดับแล้วนะหลังจากดูถูกเพชรที่3ไปอ๋อล่าสุดที่มีข่าวใช่ไหมฮะที่เขาไปพูดถึงน้องปอยอะไรอย่างงี้เหยียดไปน้องปอยก็เลยเข้ามาเสียอะไรเงี้ยใช่หลังจากปอยเข้ามาเสียเสร็จปุ๊บว่ากระเทยทั้งประเทศก็เข้ามาลุมหมดเลยใช่แต่ขอโทษจะบอกเลยนะว่าถือว่าเป็นผลดีของอ้วนเด็กคุณมากเพราะตอนนั้นแบบว่าไม่รู้จักเลยเด็กคุณคือใครแต่หลังมาจากดาบปอยเสร็จปุ๊บปึ้งพูดเดียวเขาทำเพียงเดียวอันนี้ไม่รู้คนรู้จักเด็กคุณหมดเลยได้จากการโดนดาบปุ๊บแล้วก็มีคนมารู้ว่าคนนี้คือใครหรอคือใครถือต้องดาบเดี๋ยวผมดาบแม่น็อตเลยไปผมทำคลิปดาเลยดาเลยแล้วแบบว่าพูดเดียวพรุ่งนี้แตงโมนิดาก็ฟาดเลยเออเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยฟาดกูนี่ปล่อยให้มันดาได้ไงรวมถึงฝ้ายเวลุลีครับอืมตัวนี้เป็นนางงามนะรู้สึกว่าเรียนรู้สึกว่าจะเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยนะเรียนเดียวกับพัดเป็นรุ่นน้องเคยทำค่ายกันมาก็ได้โพสต์นะฮะคำที่น่ารักคือคิดวิเคราะห์แยกแยะโพสต์ออกไปแล้วก็ตามนั้นแต่ได้นางงามใหม่ๆสุดท้ายคนนี้แซ่บมากนะฮะรายการรู้เท่าไม่ถึงการนั่นคือนี่เลยแพทริกชานนท์ครับอ๋อฉันดูฉันจำได้เลยที่เป็นน้องลูกหมูป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออใช่ใช่ใช่ที่เด็กเด็กเด็กตอนเด็กเด็กหัวยี่ยี่ป่ะอ๋อลิฟคุกใช่ไหมมีไอ้ที่ดูแลเหมือนกันคือว่าจริงๆแล้วด้วยความรู้ท่าไม่ถึงการหรือเปล่าจริงๆนะอย่างเนี้ยมันก็ไม่ควรจัดหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งโซเชียลเนี่ยมันไปไม่ใช่แต่ว่าคือไวมากเลยนะครับคือเอาง่ายๆอ่ะมันเป็นการช่วยตัวเองกับกระเทยครับความจริงๆเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนอีกคนนั้นน่ะบุคคลที่ไม่ใช่น้องแพทริกคู่กันไปนั่นน่ะครับไม่ควรเอามาเผยแพร่อ่ะจริงๆคุณได้กินงานดีนะคุณอยู่เฉยๆคุณกินนานๆดีกว่านึกออกป่ะอย่างเช่นพัดกับพี่ออนเนี่ยพัดไม่เปิดไม่มีใครรู้เดี๋ยวผมก็ว่าผมจะวิดีโอคอหาแม่น็อตแล้วก็ทำไม่ต้องเลยโผล่หน้าเป็นทองมีแทนไม่หรอกถ้าเกิดเราแม่เล่นด้วยในงานเข้านะครับสี่พอเหรอแต่ตอนนี้เป็นไงนั่งน้องแพทริกมีงานก็ดีฮะมีงานมีละครผมเคยดูละครเขาตอนสมัยเด็กๆหัวยิกๆรู้สึกจะเป็นอะไรนะเป็นดีเจอยู่ที่ดูหนึ่งแต่น้องเขาหล่อเลยนะหล่อมากๆเลยนะจริงรู้สึกจะอะไรนะฮะรู้สึกจะเม็ดปะน่าจะเม็ดเม็ดไหนครับเม็ดวันระบบไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่น้องเขาเป็นดีเจอยู่จิตเปลี่ยนแกเราไปใครอีกมหากาพย์จากเอมี่มอร์โกที่ซื้อบัตรมารุนไฟนะฮะแล้วก็รวมถึงสุดท้ายนั่นเน็กเกตเศษสวัสดิ์ที่ขึ้นไปที่พระบาทปู่ผาแดงจังหวัดลำปางขึ้นไปเหยียบตรงที่ที่เขาสักการะกันนะลอยพระพุทธบาทใช่ไหมฮะที่ขึ้นไปจากรายการ Thailand Got Talent นะจ๊ะนั่นเน็กก็ไปกราบขอโทษเขาเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับเรา3คนนะฮะยังอยู่กับเรื่องราวข่าวแน่นอนว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่กับงานขโมยซีนละแม่คราวที่แล้วยังไงนางงามประกาศผิดนี่มาอีกแล้วแล้วก็ริชาร์ดเกียร์มาที่อินเดียแล้วก็ถวายนะร่วมถวายพระราชบูชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลนะครับไม่ธรรมดานะฮะหรือเต้าหัวปกม้าชอบมากเลยหรือเต้าหัวเดี๋ยวยังไงช่วงหน้ามาเจอกันจ้าจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้น
ไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เข้าได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีกับรายการแอบบอกนะครับยังไงเคี้ยวอะไรกันเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะอะไรนะคะบ้าเขาเคี้ยวเล่นเล่นไงอ๋อเคี้ยวอะไรเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะเขาใจงงเห็นไหมรังสีพูดเลยนะคุณผู้ชมรังสีเป็นคนที่แบบว่ามุกไม่ได้เรื่องเลยมาสักครู่ก็เม็ดมันนี้ก็เคี้ยวเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะเหนื่อยจุงอันนี้ยังอีกทำไมอีกเงียบนี่มันติดฟันไงอะไรคุณพาร์ทว่าอะไรมาแม่เดี๋ยวแป๊บนึงเคลียร์ไม่หมดนะรายการสดจริงๆอ่ะมีเรื่องการขโมยซีนทั้งงานหลังจากที่คุณผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้ในตอนที่ประกวดนางงามจักรวาลใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคราวที่แล้วแต่มงกุฎไม่ใช่มิสยูนิเวิร์สนะที่ประกาศผลผิดที่ประกาศผิดถูกต้องล่าสุดออสการ์นะฮะประจำปีนี้นะเป็นครั้งที่89แล้วก็ประกาศผิดเหมือนกันผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วตอนแรกเขาอะไรนะเดี๋ยวดูรูปตอนแรกเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยหนังที่เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือ Moonlight แต่ประกาศเป็นลาลาแลนนะเพราะว่ามีมันมีอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะมันมีผู้หญิงอะคนที่ประกาศคนแรกเนี่ยคือเป็นวาเรนใช่ไหมครับเบตตี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้อีกคนหนึ่งก็คือจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ข้างๆกันเข้ามาประกาศเป็นลาลาแลนอะไรอย่างนี้แต่ลาแลนใช่นี่คนที่ชนะคนที่ได้รางวัลนี้เสียเซลเลยนะก็ไม่รู้ก็คือถึงเวลาก็มีดราม่ากันเล็กๆเดี๋ยวลองดูคลิปให้ชมเดี๋ยวไปชมคลิปมันก่อนครับแต่มูไทยก็มีไหมเยอะแยะมันไม่ใช่ลูกนี่มาแล้วเห็นไหมฮะนี่ Academy Award กำลังประกาศผลนะฮะ For Best Picture La La Land Matt Pluff, you kicked this off. And Damien Chazelle, we're standing on your shoulders. We lost, by the way, but, you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Oh, it's Warren. I'm sorry. Hello. Hello. I want... Warren, what did you do? I want to tell you what happened. I opened the envelope, and it said, Emma Stone, La La Land. That's why I took such a long look
at Faye and at you. I wasn't trying to be funny. Well, you were funny. That Thank was you very funny. Much. Thank yeah. you very much. Wow, this is... This is Moonlight, the best picture. Yeah. นะก็บอกแล้วไงฮะว่าความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอย่างเช่นเหมือนกับว่าเราอย่างที่แม่บอกเมื่อกี้เราไงบอกว่าอะไรนะบอกว่าประมาณว่าไงนะแม่เราเล่นเล่นกันอยู่เล่นเล่นกันอยู่อยู่หลังเวทีพูดคำใดคำหนึ่งติดปากติดปากแล้วก็เวลาออกมาปุ๊บวะก็เลยติดปากออกมาอย่างเช่นถ้าเกิดว่ารังสีเนี่ยกำลังคุยเรื่องอะไรนะคุยเรื่องแฟนเก่ากับเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ปะฉะดะกับแฟนใหม่แล้วพูดชื่อแฟนเก่ามาอันนี้ก็ผิดพลาดกันได้ถูกไหมใช่เพราะนั้นมูนไลท์กับลาลาแลนด์นี่ใกล้ผ่านอันนี้ลาลาแลนด์จะอินรังสีลันดาแลนด์ผีใช่ไหมอาจจะตายได้นะฮะนี่คือข่าวออสการ์ที่แน่นอนว่าก็มีชาวเน็ตนะต่างเอาภาพไปตัดต่อกันอย่างแบบมันมืออันนี้แอร์ว่าตั้งแต่คดีดราม่าจากนางงามนะฮะจนล่าสุดนะริชาร์ดเกียร์นะฮะไปที่อินเดียครับแล้วก็ได้ไปร่วมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่วัดพาดีอินเดียนะฮะโอกาสนี้ก็มาเยือนองค์ทลายดามะด้วยนะฮะนะฮะมอที่8นี่เองนะครับนะฮะโอ้โหเขาบอกว่านะฮะบอกว่าอะไรนะฮะริชาร์ดเกียร์จะยังได้สดับธรรมบรรยายที่การจักนั่งสมาธิสดับธรรมนี่คือเลิศหนักและนั่งสมาธิด้วยนะฮะแล้วก็ท่ามกลางมหาชนเกือบ 200,000 ที่พุทธคยานะฮะบริเวณโพธิตามไม่ดีแล้วโพธิมณฑลสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาบอกริชาร์ดเกียร์ก็ไปเยอะเหมือนกันก็พุทธนะบอกว่านอกจากนี้ริชาร์ดเกียร์ยังได้ทำบุญร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระมหากษัตริย์ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยขนาดทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยใช่พระมหากษัตริย์ของเราหรือว่าพ่อหลวงไม่ใช่แค่รู้จักในเมืองไทยใช่ไกลแล้วแบบเต็มที่เลยเรารู้สึกเราปลื้มเราปลื้มมากนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องบอกเลยว่าวงการโทรทัศน์ทั้งไทยและสหรัฐเนี่ยเต็มที่และเสียแล้วนะฮะก็คือแม่น็อตไม่ใช่ไม่ใช่ยังอยู่แมรี่ไทเลอร์มัวร์นะครับนักแสดงหญิงรู้จักแม่ไทเลอร์มัวร์เกิดไม่ทันอ่ะ80น่าจะนะนางก็โอเคอยู่นะเมื่อวันที่6นะก็ไม่กี่วันนี้เองนะซีนก็บอกว่านางเสียชีวิตแล้วนะด้วยวัย80ปีนะครับคนนี้จำได้ไหมคุณมาเป็นพิธีกรเก่งมากนู่นนี่นั่นก็คือมีรายการ The Dick Van Dyke Show นะครับตั้งแต่ในช่วงปี2504จนถึง2509แล้วก็จะมาดังสุดๆคือ The Mary Tyler Moore Show นะครับในปี2513จนถึง2520นะฮะสุดท้ายก็มาเล่นซิตคอม HotIn the Cleveland นะฮะในปี2516นะฮะแล้วก็โอ้โหเรื่องราวในเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในหนังก็มีนะก็จะประกบกับเอลวิสเพรสลีย์นะฮะละครเวทีก็มีใช่ไหมฮะแล้วก็ในเรื่องของ The Chains of the Habit นะครับแล้วก็รวมถึง Against of the Current นะฮะปี2522นะฮะรวมถึงความสำเร็จเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องพูดกันเยอะนะเธอคว้ารางวัล Emmy Award มาถึง6สมัยโอ้โหมากแล้วก็รางวัลลูกโลกทองคํา3สมัยนะฮะโอ้แน่นนะฮะส่วนรางวัลชนะ8อวอร์ดไม่มีใช่ไหมยังไม่ถึงอ่ะอีกหนึ่งข่าวนี้รังสีแบบหามาเลยนี่หลิวพี่หลิวใช่นะฮะพี่หลิวเต้าหัวนะฮะตกม้านะฮะจากการถ่ายทำโฆษณาที่เมืองไทยเมื่อวันที่24มกราที่ผ่านมานะฮะเจ็บนี่อ่ะพี่หลิวงานนี้ถือว่าเจ็บหนักนี่เป็นดาราดวงใจของผมเลยเนี่ยปกติพี่หลิวเขาอยู่อะไรอาสยามพี่หลิวอาจริยาคนละหลิวไม่นี่พี่หลิวเต้าหัวเขาบอกว่าพี่หลิวนะฮะเนี่ยคือการที่ผลิตตกมาเนี่ยค่ารักษาพยาบาลมูลค่าเกือบ15ล้านบาทไทยคุณคิดดูสิโอ้โหแพงมากแสดงว่าหนักใช่แต่ถ้าไม่น็อตตกใจนี่เกือบ20ล้านเลยนะมาเขาบอกว่าทั้งนี้อาการบาดเจ็บของผู้หญิงนะฮะเป็นกระดูกเชิงกรานแตกนะ15ล้านมีอะไรบ้างกระดูกเชิงกรานแตกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อบาดเจ็บต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล 6-8 สัปดาห์และกายภาพบำบัดอีกแม่เคยดูเคยดูหนังเขาปะดูผู้หญิงฆ่าใครแย่ๆอะไรนะแต่ไม่ใช่นี่ของดิวเต้าอู่นี่ก็ไอ้หนุกเชิงการใช่ไหมของแม่อุ้งเชิงการอุ้งเชิงการยังไม่เคยใช้งานเลยไม่ได้เคยแตกเกิดการสะเทือนใช่ไหมไม่ใช่สะเทือนมันชำรุดเหมือนรองเท้าซื้อมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตั้งไว้นานกลางมันหมดไม่เคยตกมานี่เรื่องนี้ต้องให้แม่เล่าบอกเลยว่าคุณผู้ชมเรื่องนี้
เรื่องทำหน้าต้องให้เรื่องคนที่ทำหน้า เอาเพราะว่าอะไรถามว่าคุณผู้ชมถามว่าเฮ้ยแม่ทำหน้าหรือเปล่าบอกต่างนี่หน้าสดไม่ทำหมอทำบอกไปเลยว่าทำหน้าหรือเปล่าไม่ทำนี่หมอทำให้แม่หนูขอโทษหนูขอจับหน่อยจับแต่ทำไมซิลิโคนเป็นแบบนี้ไม่ใช่ซิลิโคนแหมแล้วนี่คืออะไรคะจากที่ดูคลิปที่สังขารแล้วเกือบได้ทำหน้าใหม่ทำไมอ่ะระฆังไม่ทันวันนี้แอร์ดักคือบอกว่าคือลูกรังเขาจะบอกว่าในคลิปของเดอะนอตออนทัวร์ที่เราไปเที่ยวกันมีการแล้วบังเอิญแบบว่าในช็อตนั้นนะฮะลูกรังก็เอาระฆังค้อนตีระฆังแล้วบังเอิญเกือบโดนหน้าน็อตและที่สำคัญสาขาไม่มีโรงพยาบาลที่แบบว่าทำหน้าเรื่องศัลยกรรมเรื่องแพทย์หาหมอผีหมอผีอันนี้ลูกรังหยุดลูกหยุดอันนี้ดีกว่าอันนี้เด็ดกว่านะครับบอกว่าราวบริหารใช่คนนี้ได้รับหน้าใหม่เมื่อใช้เครื่องพิมพ์3มิติเข้าช่วยอันนี้คือหน้าเก่านะฮะใช่ครับก็นี่คือหน้าใหม่อันนี้ก็หน้าใหม่หน้าใหม่จริงๆเลยอันหน้าเก่าเป็นไงนะแม่คนคนนี้ก็ชื่อแอนดริวครับแอนดริวเจเน็ตนะฮะเป็นชาวอเมริกันวัย32ปีครับที่เหมือนเขาได้เกิดขึ้นใหม่เพราะภายหลังจากที่ทีมแพทย์ได้นำเทคโนโลยีจากการพิมพ์3มิติเข้ามาช่วยในการผ่าตัดปลูกถ่ายใบหน้าให้แก่เขานะฮะนี่เห็นไหมเขาบอกเขาเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อ11ปีก่อนเนี่ยเขาเคยคิดฆ่าตัวตายโดยใช้ปืนยิงเข้าที่หน้าของตัวเองแต่ไม่ตายกระสุนเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปได้แบบไม่ตายมันทำให้เขาเกิดบาดแผลชะกันเกิดแบบว่าเป็นอย่างที่เห็นนะฮะจะเขาต้องทนไปอยู่กับมันเนี่ยตลอดระยะเวลาหลายปีแต่พูดถึงว่ามันคือความทุกข์ทรมานจริงจริงเขาไม่สามารถมีครอบครัวได้จริงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาทำปุ๊บที่แก้หน้าปุ๊บเนี่ยรอแผลหายแป๊บนึงมาหาพี่พัทได้เลยมาหาปุ๊บเนี่ยแล้วก็บินมัตเตอร์พีทก็ได้จะบอกเลยนะครับว่าแพทย์เขาเก่งมากเลยใช่ครับดูติดจากเนี้ยถ้าเป็นเราตายซะดีกว่าทีแรกจมูกยังไม่มีเลยมีแค่รูหายใจแต่อาการของเจ้าเนี่ยของแอนดริวเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเป็นแผลเนี่ยมีรูโหว่นะครับโครงหน้าถูกทำลายนะฮะแล้วก็โอ้โหพูดเรื่องง่ายๆพูดเที่ยวหาดมกลิ่นก็ยังทำไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราเปิดคลิปคลอเข้าไปตอนที่เขาทำเริ่มรักษานะฮะก็มีรายงานว่าแอนดริวเนี่ยมาผ่าตัดที่มาโยคลินิกนะฮะนะเนี่ยมาโยคลินิกครับก็มีการโอ้โหแพทย์เนี่ยพยายามทุ่มเทฮะเขาบอกว่าเอาเทคโนโลยี3มิติที่แม่เคยเห็นมาที่เขาพิมพ์เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเนี่ยเอามาทำดินี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะพี่อ้อนหน่อยก็เริ่มมองนะว่าจะไปทำบ้างอะไรทำอะไร3มิติเล่นดีกว่าเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็โอ้โหประกอบกันใหม่เลยเอาง่ายๆคือการผ่าตัดในครั้งนี้มีความซับซ้อนสูงมากครับเพราะว่าจำเป็นต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกี่คนแม่ใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ40คนเลยนะฮะแล้วจะบอกเลยนะครับว่าในการผ่าตัดครั้งนี้นะฮะนอกจากว่าเขาต้องช่วยฟื้นฟูจมูกนะฮะสร้างเพดานปากขางไกลบนล่างกล้ามเนื้อใบหน้าต่อมน้ำลายผิวหนังและส่วนอื่นๆเป็นการใช้ระยะเวลายาวนานที่สุด50ชั่วโมงโอ้ถือว่า2วันโอ้โห2วันกับ2ชั่วโมงของแม่นี่9ชั่วโมง11ชั่วโมงใช่ไหม9นี่ก็ถือว่าจุกแล้วนะแบบอันนี้50ชั่วโมงเลยคิดดูซิคือของแม่จริงไม่นานหรอกประมาณ2ชั่วโมงเขาไปนั่งกินข้าวแล้วฉันหลับเนี่ยฉันหลับต่อแล้วทิ้งแม่ขึ้นตอนนี้ทางคลินิกเขาว่าไงบ้างน้องรังสีทางคลินิกนะแอนดิวเป็นผู้ป่วยในความดูแลของพวกเขามานานถึง10ปีและทำการเตรียมตัวเพื่อรับการผ่าตัดมาเป็นเวลานานมากใช่ยังไงต่อครับแอนดิวก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าผมประหลาดใจมากกับผลที่ออกมาตอนนี้คือแอนดิวสามารถที่ว่าเคี้ยวอาหารและทานอาหารได้ตามปกติเส้นประสาทต่างๆที่เกิดขึ้นก็ใช้ได้แล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาอย่างช้าๆตามภาพเลยเนี่ยตอนนี้คือภาพที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็พอทำปุ๊บก็จะมีการจัดโครงหน้าจัดโอ้โหเยอะแยะอย่างนี้ถ้าเป็นบางคนนี่ถือว่าแบบว่าไม่ต้องเป็นบางคนถ้าเป็นเกย์ก็ผูกคอตายแล้วจริงนะจริงเลยคิดสั้นเลยนะไม่อยู่เลยนะแค่ลิ้นไม่รับรสนี่ผมว่าใช้ชีวิตลำบากแล้วปกติรับรสกับอะไรอาหารครับใช้ลิ้นไม่จระเข้เหรอผมก็เลียไปเรื่อยจระเข้ไม่รู้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าการแพทย์เราเนี่ยก็มีการพัฒนานะแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปอย่างรุดหน้าทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเลยว่าอนาคตมนุษย์เนี่ยต้องเป็นมนุษย์ที่อายุยืนนะฮะมีอายุยืนยาวมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าการแพทย์เนี่ยดำเนินไปในทุกๆวันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิวัฒนาการที่มาใหม่เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นทุกๆวันแม่ใช่ไหมเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เราผ่าตัดหัวใจได้นะถ้าไปดูที่จุฬาที่เราไปเขาแล้วจำได้ไหมใช่ใช่มีเครื่องแบบเหมือนหัวใจเทียมอ่ะสมมติถ้าเราไม่มีหัวใจเราปอกปุ๊บปุ๊บใช่ไหมนี่ก็จะเป็นภาพนะที่เขาบ่งบอกเลยว่าเขาทำเนี่ยภาพที่เป็นสีนี่สามมิติที่เขาทำบล็อก
เนี่ยก็จะตัดบริเวณนี้แล้วเปิดหน้าใหม่แล้วก็ทำใส่ฟันไปด้วยมันดูนี่เก่งมากเลยนะจริงยอมรับเลยนะแม่คลินิกหน้าพอแล้วนะหน้าบอกยังแม่จ๋าอย่ากวนหน้าหนูพอก่อนนี้บอกนี่50ชั่วโมงเจอแม่น็อตนี่หลายปีเลยกว่าจะหายนะอ่ะโอเคคุณผู้ชมฮะอีกข่าวหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องข่าวนี้เนี่ยป้าตาแล้วก็แม่น็อตเนี่ยชอบมากเลยในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุนะฮะก็จะได้ไปท่องเที่ยวดวงจันทร์กันนะในโครงการของ SpaceX นะฮะเดี๋ยวโครงการนี้บอกเลยว่าเราได้มันมากแต่ก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าไปไหมป้าไปไปไปแล้วจะต้องบอกเลยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่ธรรมดาจะต้องมีเงินเยอะมากๆนะฮะเพราะว่าล่าสุดบอกเลยว่าโอ้โหคนที่จะไปได้นั้นเนี่ยต้องใช้เงินเยอะมากต้องเป็นมหาเศรษฐีเลยใช่เพราะว่าประมาณว่าโอ้โห3.14 พันล้านบาทตายแล้วจะไปเที่ยวดวงจันทร์ทั้งทีก็มีแต่ถ้าจะไปเที่ยวดูดาวไม่ได้แล้วนะแม่ทำไมอ่ะผมดึงลงมาหมดแล้วโอ้เดี๋ยวเราไปดูคลิปดีกว่าเรามีคลิปให้ดูคุณผู้ชมนะว่าไอโครงการ SpaceX เนี่ยไปยังไงอะไรยังไงนะฮะนี่ก็จะเป็นเนี่ยแม่ก็จะเป็นแพลนในการไปเที่ยวไม่แต่บอกเลยนะฮะว่าเขาเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 3.14 พันล้านบาทนั่นหมายความว่าเขาต้องมีเงินมากกว่าตรงนี้เยอะเลยใช่ไหมใช่ไม่รู้เนี่ยนี่แค่นี้เขายังจ่ายไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยอ่ะก็สวยตายแล้วขึ้นแล้วไม่ใช่สิฉันกำลังแบบว่ากรี๊ดกับความรวยของเศรษฐี2คนนี้ครับก็สวยหัวตัดด้วยอ่ะเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ไปเที่ยวดวงจันทร์กันใช้เวลาการเดินทางเท่าไหร่7เดือนป่ะ7เดือนกว่าจะถึงดวงจันทร์ใช่มั้ยกว่าจะอ้อมวงโคจรดวงจันทร์ใช่มั้ยอ๋อเขาบอกว่าไม่ใช่คือเฉพาะค่าจรวด90ล้านหรือประมาณ 3.4 พันล้านเพราะนั้นผู้โดยสารทั้ง2คนที่ร่วมไปทริปนี้ด้วยกันเนี่ยคาดว่าต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีเพราะว่านั้นสามจากมันต้องมากกว่า 3,000 ล้านที่จะไปได้อาจจะเป็น 5-6 พันล้านแล้วหมายความว่าเศรษฐีต้องมีเงินกี่ล้านก็ต้อง 5-6 พันล้านแน่เพราะว่าต่อคนจริงแล้วเขาอาจจะมีเยอะแล้วไปได้แค่2คนนี่ตอนนี้เห็นหน้ากระสวยแล้วที่อยากเห็นหน้าเศรษฐีมีไหมที่อยากดูหน้าเศรษฐีจริงยังไม่มีแม่ว่าไปยังไงดูมีตังไปไหมโอ้ยถ้ามีตังประมาณนี้จะซื้อจังหวัดทั้งจังหวัดเลยนะแล้วก็เอาแบบว่าไม่ใช่สิเอาเด็กเอาคนแก่หรือเอาใครก็ได้ตามแต่ที่แบบว่าไม่มีคนเลี้ยงหรือคนอะไรเงี้ยเอามาอยู่ในบ้านผมก็มีที่อยู่พอดีเลยแม่ถ้าเกิดว่าแม่ทำปุ๊บเดี๋ยวผมทักหาแม่คนแรกเลยแม่หนูขอตังก่อนเลยแล้วกันนะแม่มนุษย์ทดลองไงเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในกับอะไรกับตองหยิบในเมืองของแม่นี่ฮะนี่คือเรื่องราวของ SpaceX นะครับแน่นอนว่าไปดวงจันทร์แน่นอนเลยปี2561นี้นั่นก็คือปีหน้านะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าแพงแน่นอนครับซึ่งทริปดวงจันทร์นั้นเนี่ยจะมีผู้โดยสาร2คนนะย้ำมีที2คนนะต้องผ่านการตรวจสุขภาพเรียนรู้การปฏิบัติตัวต่างๆขณะอยู่ในอวกาศรวมทั้งรับมือสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งผู้โดยสารที่จะไปจะถูกปกปิดในความลับแล้วก็ราคาโดยสารครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ถูกเปิดเผยเช่นกันแต่อย่างที่บอกฮะจรวดอย่างเดียวราคา90ล้านเหรียญสหรัฐนี่ไม่รวมค่าน้ำมันนะเนี่ยไม่รวมเฉพาะจรวดอย่างเดียว90ล้านน่ะก็มัน 3,000 กว่าประมาณนั้นนะ 3,000 กว่าล้านนะฮะก็เป็นการที่ไปไม่ได้หมายว่าใครมีตังค์จะขึ้นไปได้ง่ายๆนะเขาต้องตรวจสุขภาพของคุณสมมติพี่พันธ์อย่างเงี้ยมีตังค์ในเศรษฐีอย่างเงี้ยขึ้นไปเจอขึ้นไม่ได้นางโรคเยอะนางเยอะมากเจอแรงกดอากาศตัวแตกระเบิดตุ้มยุ่งไม่ได้ไม่ใช่มีเงินจะไปได้อย่างเดียวนะจ๊ะคุณต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะฮะนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวของ SpaceX เดี๋ยวยังไงช่วงหน้าฮะมาอยู่กับนางแบบรอยสักที่เซ็กซี่ที่สุดอายุ56ปีแล้วเท่าไม่น็อตเลยนะไม่เป็นไรแต่ว่ารอยสักทั้งพูดถึงรังสีนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันแซ่บแน่นอนจ้าสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นWe'll be right back.
friendly and so nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand. How about that? Hey, how about that?เราอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000เยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We Care นี่ไงแม่เห็นไหมเนี่ยอือหืออะไรเอ่ยเขาแชร์กันดีแล้วเห็นไหมแชร์อะไรเอ่ยนี่ไงอือธรรมดาที่ไหนล่ะถูกต้องนะเพราะนั้นใครที่อยากจะดูสดของเรานะไปที่ Facebook นะฮะชั้นแปะไทยแลนด์นะครับเข้าไปได้เลยนะฮะก็เข้าไปแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากช่วงที่2แชร์ได้เลยครับเขาบอกนี่คุณผู้ชมบอกว่าแพทย์สมัยใหม่มีความทันสมัยมากขึ้นอนาคตอาจจะมีอายุยืนขึ้นก็ได้อย่างที่คุณพัดบอกจริงๆด้วยก็อย่างที่บอกกับแม่ก็ยังยืนขึ้นเลยแน่นอนปกตินี่ไปแล้วใช่มั้ยแม่อายุ50กว่าหน้าแม่ยัง30โตบ้าน80แล้วใช่80แล้วถ้า80แล้วดู80นะคะคุณผู้ชม80หน้าอย่างงี้นะฮะแล้วดูไม่80หน้าอย่างงี้นะจะตีคู่กันไล่ๆกันมาเลยนะฮะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ปรึกษาหมอเดียวกันนั่นแหละที่ไหนนะมัสพีทบาบอกแล้วอยู่โยคุกพันต้องมัสพีทเท่านั้นนะใช่จะทำหน้าเป๊ะเลยแล้วเป็นที่นี่แม่ถ้าคนไม่รู้จักบอกเลยนะว่า30กว่านะจะพูดเลยนะหน้าใหม่แต่อาครั้งนี้ถือว่าแฮปปี้มากเลยฮะต้องแบบแม่ต้องบอกเลยนะว่ามัสพีทเนี่ยก็ทำจมูกแม่สวยมากแกจมูกเล็กแบบว่าเป๊ะเพราะว่าจมูกของเก่าเนี่ยมันใหญ่ไปแล้วก็ไม่เหมาะกับหูเฮงหมูไหมนะฮะอะไรนะฮะหมูไหมไม่หมูนะฮะก็คือจมูกเนี้ยคือแบบว่าจมูกที่แบบดีที่สุดนะฮะเป็นทรงที่สวยที่สุดแล้วก็เรื่องของโครงหน้าต่างๆนะต้องแบบยกให้เขาเลยนะมาสตีดจริงๆแม่หน้าดูเด็กจริงเด็กก่อนวัยเด็กตลอดเลยวันนั้นไปวนวังก็ดูแต่เด็กใช่เราพูดถึงเรื่องรอยสักกันดีกว่าอะไรสักยังไงลูกเรื่องรอยสักก็
นี่นะฮะเขาบอกว่าอายุ56แล้วลูกหุ่นเป๊ะไม่ง้อนะแต่เราเป็นนางแบบนางแบบร้อยสักโอ้เป็นนางแบบร้อยสักด้วย56แล้วผมจะถามจริงๆจะบอกเลยนะว่าสรีระของคุณพี่ดีกว่าเรียกคุณพี่จะเรียกคุณป้าอย่าโดนตบคุณพี่เนี่ยเขายังดูดีอ่ะดูจากข้างหลังดูจากขาดูจากครับส่วนทรงสรีระแบบดูเป๊ะหมดเลยนะหุ่นเป๊ะเลยนะหุ่นดีมากคือดูไม่ใช่อายุ56แล้วแต่ถ้าเรื่องรอยสักเนี่ยถ้าถามว่าความรู้สึกรอยสักใช่ผมสักเต็มตัวเลยฮะถ้าถามว่าแม่น็อตกับพิพัฒน์คิดยังไงกับผู้ชายที่มีรอยสักไม่ชอบมันแล้วแต่คนมากกว่าโอเคไม่สมัยก่อนเนี่ยแม่อาจจะไม่ชอบนะไม่รู้สึกว่าการที่คนสักรอยสักเนี่ยจะแบบกลายเป็นคนที่ชอบแบบว่านักเลงอะไรอย่างเงี้ยดูกลายเป็นแบบเป็นโลโก้หรือเป็นสัญลักษณ์ของประมาณนั้นไปออกคุกๆหน่อยใช่ไหมฮะพี่ไม่คิดว่ามันสกปรกใช่แต่จริงแล้วคนที่มีรอยสักนะบอกเลยว่าอึดไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีไม่ใช่ว่าจะเป็นคนไม่ดีเสมอไปนะฮะรอยสักมันไม่ได้วัดค่าของคนนะฮะแล้วมันเกี่ยวกับคุณพี่นี่ยังไงเกี่ยวไหมคุณพี่วันนี้เนี่ยเขาแบบว่าเขามีรอยสักพี่รู้มาเนี่ยเขามีรอยสักตอนนี้คุณพี่เนี่ยอายุ56ปีแล้วคุณพี่จูลี่นะฮะเริ่มถ่ายภาพอวดรอยสักบนเรือนร่างของตัวเองนะฮะเผยแพร่ลงอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี2553นะจนกระทั่งปี2555ครับภาพที่เธอโพสและฮือฮามากที่สุดคือภาพที่เธอถือบราสีดำนะเป็นที่รู้จักในกว้างในเวลาอันรวดเร็วถือบราสีดำอันไหนมีไหมเดี๋ยวรอดูก่อนแต่อุจจาระยังเป๊ะอยู่เลยนะจ๊ะ56แล้วนะเออแต่ถ้ารู้จักกับแม่น่าจะเป๊ะกว่านี้บ้านร่างนางออกมาตั้งแต่ก็บอกการที่คุณจูรี่เนี่ยเรียกตัวเองว่าเบิร์นนิ่งโรตัสเนี่ยมีเหตุผลแฝงอยู่ว่าเธอกล่าวว่าดอกบัวโดตันนี่เป็นดอกบัวดอกบัวคือสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่แล้วบิ๊กซีอ่ะแม่อันนี้ไม่เกี่ยวคนละเรื่องอันนั้นก็ปีน้ำปลาเยอะแยะเออแล้วความหมายของมันนะแม่เขาบอกว่าภาพเขาบอกภาพของดอกบัวในสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่อีกครั้งที่บอกไปนะฮะและเป็นตัวแทนของพลังนะฮะที่สร้างแรงผลักดันให้เธอได้สิ่งที่เธออยากจะเป็นเธอเป็นคนรักศิลปะครับจริงจะบอกเลยนะว่าอย่างเงี้ยหายากนะถ้าคืออย่างเงี้ยเรานึกถึงใครปั่นครับพี่ตุ๋ยนวลปรางพี่อะไรที่แบบวาดรูปเก่งๆอ่ะสมัยก่อนที่เป็นดาวเซ็กซี่ๆหน่อยชื่อเลยนะเอกรามะไม่ใช่ฉันจำไม่ได้แล้วก่อนนะต้องถามปตาลุงขวัญไม่ใช่เป็นผู้หญิงอ่ะที่แบบว่าพี่ตุ๋ยนวลปรางตีชิดปั่นที่แบบว่านางเป็นนางแบบด้วยนางวาดรูปเก่งด้วยอ่ะอันนี้ไม่รู้เลยแม่ไม่ทันจริงๆอันนี้ต้องแบบว่าตายแล้วคุณป้าหน้าสวยมากเปรี้ยวเหลือเกินจริงๆด้วยค่ะสุดท้ายคือเขาบอกว่าความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญนะฮะชีวิตเรามันสั้นนะถ้าทำอะไรก็ต้องรีบทำไปเลยให้เต็มที่เหมือนอย่างเช่นแม่เนี่ยบอกให้หาแฟนก็ไม่หาอยากจะหามากๆเลยนะฮะแต่ว่าขออย่างนี้นะเราเชื่อว่ามันพูดยากเปิดออดิชั่นกันเลยดีกว่าที่ตรงนี้แม่ก็คือแม่แต่แม่อยากมีพ่อนะฮะนะฮะใครสามารถเข้าไปออดิชั่นกับคุณแม่ได้นะเพียงแค่พิมพ์เลขที่บัญชีมาอะไรก็ไม่รู้เน้นอย่างเดียวจ่ายไวอ่ะเดี๋ยวเด็กหน้าฮะคุณผู้ชมฮะชั่วโมงที่2ของเราพี่ดีเจอ้อมน้อยอยากเจอมากพี่ดีเจอ้อมน้อยจะถามพี่อ้อนเลยว่าพี่อ้อนครับมีวิธีเทคนิคของเขายังไงจะทำให้มันสนุกเขาบอกว่าเขาสแคทเก่งมากใช่เชื่อเดี๋ยวเขาจะให้แม่ลองสแคทดูไปได้อ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะเจอกันกับพี่อ้อมน้อยเออ